รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักทุกท่านรายการแสงธรรมวันนี้จะพิจารณาบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1เทศกาลมหาพุธนะครับเราเข้าสู่เทศกาลมหาพุธแล้วนะครับมีเวลาด้วยกัน40วันแต่อย่าลืมนะครับปกติพอเราพูดถึงมหาพุธเราก็มักจะคิดถึงการทรมานของพระเยซูเจ้าทุกทรมานแต่ใจความของมหาพุธที่แท้จริงคือว่าพระเยซูเจ้าทรงผ่านความทุกข์ทรมานถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนถูกฝังไว้3วันแล้วกลับคืนชีพเพราะฉะนั้น40วันนี้ไม่ได้จบลงตรงที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชน40วันนี้จบลงตรงที่พระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนพระชนมชีพในวันอาทิตย์ปัสกาเพราะฉะนั้นขณะนี้เรากำลังเข้าสู่มหาพุธเพื่อจะมุ่งไปสู่ปัสกาอันเป็นปลายทางนะครับเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องเราจึงจะได้เข้าใจว่าเพราะฉะนั้น40วันเนี่ยก็มีเอาไว้ให้เราเพื่อจะได้ร่วมมหาทรมานกับพระเยซูเจ้าแล้วเราจะได้รับความรอดพ้นความรอดพ้นก็คือการได้กลับมาเป็นลูกของพระสิ้นใจในโลกนี้แล้วได้กลับคืนชีพไปอยู่สวรรค์ตลอดนิรันดรนี่คือความหมายที่พ่อชอบพูดบ่อยๆว่าความรอดพ้นความรอดพ้นความรอดพ้นก็คือสิ้นใจในโลกนี้แล้วได้กลับคืนชีพเหมือนพระเยซูเจ้าแล้วได้ไปอยู่ในเมืองสวรรค์พร้อมกับพระบิดาเจ้าตลอดนิรันดร นี่คือความรอดพ้นในขณะที่เราพูดถึงว่ามหาพุทธ40วันจะนำเราไปสู่ปัสกาของพระเยซูเจ้าคือการรอดพ้นเพราะฉะนั้นในมหาพุทธนี้นะครับคริสตชนเราก็เลยเข้าร่วมทุกข์กับพระเยซูเจ้าในการที่เราที่จะปฏิเสธตนเองทำพลีกรรมงั้นทำพลีกรรมพวกเราเป็นคนคริสเราก็เข้าใจใช่ไหมครับบางทีคนต่างศาสนาไม่เข้าใจคำว่าพลีกรรมแปลว่าอะไรคำว่าพลีกรรมอาจจะแปลง่ายๆตรงกับภาษาอังกฤษว่า self denial ก็คือการปฏิเสธตนเองไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่เอาพระประสงค์ของพระเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางละน้ำใจตนเองไม่ทำตามใจเหมือนพระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนี้ไม่ได้ทำตามใจตัวเองแต่พระบิดาทรงให้พระองค์มาในโลกนี้นี่คือจุดเริ่มต้นแรกที่เรากำลังจะเรียนแบบพระเยซูเจ้าการไม่ทำตามใจตัวเองแล้วทำตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าเหมือนพระเยซูเจ้าภาษาคริสต์ต่างเรียกว่าพลีกรรมพ่อก็เลยอาจจะให้คำจำกัดความพลีกรรมง่ายๆก็คือฝืนใจทำความดีที่เราถอยหนีอยู่เสมอละเว้นความชั่วที่เราถลำตัวเข้าไปทำบ่อยๆนี่คือการปฏิเสธตนเองไงครับไอ้นี่ชอบลูกรู้จักฝืนใจทำความดีที่ลูกถอยหนีแล้วลูกก็รู้จักละเว้นความชั่วที่ลูกชอบ self denial พลีกรรมแล้วในมหาพุทธ40วันเนี่ยก็เลยมีการทำพลีกรรมการถือศีลอดอาหารนี่ก็คือการปฏิเสธตนเองใช่ไหมครับไม่ใช่กินอย่างที่ตัวเองอยากกินอดอาหารการทำบุญทำทานการที่อยู่ในโลกนี้ความคิดที่จะเอาจากคนอื่นเข้ามาเนี่ยมันเยอะรู้จักที่จะให้จากตัวเองออกไปทำทานแล้วก็4การทำกิจเมตตาปราณีลูกรู้จักไปทำกิจการที่เห็นคนอื่นมีคุณค่าไปเยี่ยมคนป่วยไปเยี่ยมญาติพี่น้องซึ่งไม่มีใครเหลียวแลหรือว่ารู้จักช่วยเหลือคนในสังคมวงกว้างถือพีกรรมถือศีลอดอาหารทำบุญทำทานทำกิจเมตตาปราณีในวันอาทิตย์ที่เป็นวันอาทิตย์ที่1ในเทศกาลมหาพุธเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็เป็นวันเริ่มเข้าสู่เทศกาลมหาพุธมีการเสกและโรยเท่าเอาเท่าทาที่หน้าผากเป็นรูปไม้กางเขนไปเรียบร้อยแล้วแต่อย่างไรก็ดีวันอาทิตย์นี้ใครไปวัดก็สามารถจะรับได้อีกนะครับคุณพ่อก็จะให้เราออกมารับเท่าเป็นการประกาศว่าลูกขอน้อมรับ40วันนี้เข้ามาไว้ในชีวิตเพื่อลูกจะทํา4อย่างนี้ทำพีกรรมนะครับอดอาหารทำบุญทำทานทำกิจเมตตาปราณี
วันนี้เรามาพิจารณาบทอ่านที่1ของวันอาทิตย์นี้นะครับเอามาจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเวลาเราบอกว่า40วันไปสู่ปัสกาของพระเยซูเจ้าก็คือพระองค์ทรงไถ่บาปมนุษย์ให้รอดพ้นบทอ่านที่1ทุกอาทิตย์ต่อจากนี้ในเทศกาลมหาพุธเป็นการเล่าประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นในวันอาทิตย์นี้เลยนะครับเขาเริ่มต้นเล่าประวัติศาสตร์ฉลาดมากเพราะในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเนี่ยมีฉากหนึ่งที่ชาวอิสราเอลเมื่อเขาเข้าสู่แผ่นดินที่พระสัญญาให้แล้วเนี่ยแล้วปลูกพืชผักผลไม้ปลูกข้าวได้แล้วก็ต้องเอาพืชผลแรกมาถวายแด่พระเขาจับฉากนี้แหละครับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์พวกเขาโดยบอกว่าโมเสสบอกกับชาวอิสราเอลบอกว่าเมื่อท่านเอาของมาถวายเอากระจาดส่งให้สมณะรับกระจาดของท่านไปวางไว้เฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านแล้วเนี่ยท่านต้องพูดแบบนี้บรรพบุรุษของข้าพเจ้าเป็นชาวอารัมเร่ร่อนในประวัติศาสตร์นะครับบรรพบุรุษของข้าพเจ้าเป็นชาวอารัมเร่ร่อนเขาลงไปที่ประเทศอียิปต์และอาศัยอยู่ที่นั่นอย่างคนต่างถิ่นมีจำนวนน้อยแต่ได้กลายเป็นชนชาติใหญ่มีกำลังและมีจำนวนมากที่นั่นชาวอียิปต์ทำร้ายพวกเราข่มเหงเราและบังคับให้เราเป็นทาสอย่างทารุณแต่เราร้องเรียกหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของบรรพบุรุษของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฟังทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ทรมานความยากลำบากและการถูกกดขี่ของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้พระหัตถ์ทรงฤทธิ์และพระอนุภาพยิ่งใหญ่ทำเครื่องหมายอัศจรรย์และปาฏิหาริย์น่าสะพรึงกลัวช่วยเราออกจากอียิปต์และทรงนำเรามาที่นี่ประทานแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลอย่างอุดมสมบูรณ์นี้ให้แก่เราข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้านำผลิตผลแรกของแผ่นดินที่พระองค์ประทานแก่ข้าพเจ้านั้นมาถวายแด่พระองค์แล้วท่านจะวางกระจาดลงเฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านและกราบนมัสการเฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านเราจึงเห็นว่าอ๋อที่คุณพ่อบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ความรอดพ้นของเขาบรรพบุรุษของเขาเป็นชาวอารัมเร่ร่อนขณะที่เขาเอากระจาดยื่นให้สมณะเขาต้องพูดแบบนี้บรรพบุรุษของข้าพเจ้าเป็นชาวอารัมเร่ร่อนชาวอารัมนั่นในโบราณเนี่ยก็คือแผ่นดินซีเรียอับราฮัมออกจากเมืองตัวนั้นอยู่ในแถบบาบิโลนแล้วขึ้นมาปักหลักอยู่ทางเหนือนี่แหละครับอารัมเร่ร่อนแล้วลงใต้มาที่ประเทศอียิปต์แล้วเป็นคนกลุ่มน้อยเข้าไปเป็นทาสเขาแต่พระเจ้าทรงฤทธิ์ทรงทำปาฏิหาริย์ช่วยให้เขาพ้นจากการเป็นทาสพวกเขาบัดนี้เข้ามาในแผ่นดินที่พระประทานให้แผ่นดินคานาอันปลูกพืชผลเอากลับมาถวายพระเป็นพืชผลแรกขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่เมตตาเราพวกเขารอดจากการเป็นทาสในอียิปต์แต่นี่ยังไม่ใช่ความรอดพ้นแท้จริงเพราะประวัติศาสตร์จะเล่าต่อไปทุกอาทิตย์บัดนี้ว่าเดี๋ยวจะเล่าเป็นฉากๆอาทิตย์หน้าจะเล่าเรื่องของอับราฮัมนี่แหละครับบรรพบุรุษของเขาที่เป็นชาวอารัมเร่ร่อนแล้วก็ไปจนกระทั่งพระเป็นเจ้าให้พระเยซูเจ้าประสูติมาในชนชาตินี้แล้วพระองค์ทรงไถ่เรากลับมาเป็นลูกของพระอันนี้คือความรอดพ้นแท้จริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นบทอ่านที่1ในวันนี้เมื่อได้ฟังอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจพื้นฐานก็ไม่ยากแล้วนะครับส่วนบทอ่านที่2ในวันนี้เนี่ยเป็นบทอ่านที่เอามาจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรมนะครับสนับสนุนให้เราเนี่ยได้คิดพิจารณาว่า40วันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราต้องละน้ำใจของเราละอำเภอใจของเรายังไม่พอเมื่อลูกละน้ำใจของลูกปฏิเสธว่าลูกจะไม่ทำตามใจตัวลูกแล้วลูกจะไปทำตามใจใครลูกไปทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นลูกต้องหันมาหาพระเยซูเจ้าน้ำมูลเปาโลจึงเตือนชาวโรมในวันนี้นะครับน้ำมูลเปาโลเนี่ยเขาในชีวิตของเขาเขาใฝ่ฝันว่าเขาจะไปแผ่ธรรมที่สุดท้ายคือที่กรุงโรมเพราะที่นี่เป็นศูนย์กลางของโลกอาณาจักรโรมันปกครองไปทั่วโลกเมื่อเขาไปจะไปที่นั่นเขาก็เขียนจดหมายไปให้กับคริสตชนที่นั่นหรือว่าคนที่สนใจอยากจะฟังเรื่องพระเยซูเจ้าแล้วบทจดหมายฉบับเนี่ยเขาแนะนำตัวเขาแล้วเขาบอกแบบนี้ครับพี่น้องพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไรพระคัมภีร์กล่าวว่าพระวาจาอยู่ใกล้ท่านอยู่ในปากและในใจของท่านคือพระวาจาที่นำความเชื่อที่เราประกาศไว้เพราะถ้าท่านประกาศด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
และมีความเชื่อในใจว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายท่านจึงจะรอดตกลงเราละน้ำใจตัวเราเพื่อจะได้หันมาหาพระเป็นเจ้าและการหันมาหาพระเป็นเจ้าเนี่ยนักบุญเปาโลบอกว่าเพื่อท่านจะพบความรอดไม่ใช่แค่รอดออกจากประเทศอียิปต์อย่างที่ท่านเล่าประวัติศาสตร์แต่ท่านจะพบความรอดของพระเยซูเจ้าแต่ท่านจะต้องประกาศออกมาจากปากของท่านว่าท่านเชื่อในพระเยซูเจ้าประกาศด้วยปากของท่านว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเป็นเจ้าทรงทำให้พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพท่านจึงจะรอดให้เราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าพูดด้วยปากของเราและเชื่อในใจว่าพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพเราทุกคนจะได้รอดพ้นด้วยกันทุกคนสวัสดีครับวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์เวลา 22:00 น.สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีในพระภารกิจเสด็จเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างเป็นทางการโดยชีคมูฮัมเหม็ดบินซายิดอัลนายานมกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบีเฝ้ารับเสด็จด้วยพระองค์เองทำให้พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่เสด็จเยือนประเทศบนคาบสมุทรอาหรับดินแดนต้นกำเนิดศาสนาอิสลามเป็นการเสด็จอภิบาลสัตบุรุษนอกประเทศครั้งที่27และยังเป็นการเสด็จต่างประเทศครั้งที่2ในปี2019นี้นับเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์แห่งเสรีภาพทางศาสนาอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสันติภาพและสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างศาสนาใหญ่ทั้ง2ทรงหวังว่าการเสด็จเยือนครั้งประวัติศาสตร์นี้จะนำสันติสุขมายังประเทศต่างๆผ่านทางการหารือกับผู้นำทางศาสนาของชาวมุสลิมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศมุสลิมที่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาประชากรส่วนใหญ่ในจำนวนทั้งหมด9ล้านคนนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีอีกราวล้านคนนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติจากฟิลิปปินส์และอินเดียมีวัดคาทอลิกทั้งหมด8แห่งเช้าวันรุ่งขึ้นพิธีต้อนรับพระองค์อย่างเป็นทางการจัดขึ้นอย่างสง่าสมพระเกียรติณธรรมเนียบประธานาธิบดีในกรุงอาบูดาบีกองทหารมารักษาพระองค์นำรถยนต์พระที่นั่งเข้าสู่ธรรมเนียบฝูงบินผาดโผนพ่นควันสีเหลืองและขาวอันเป็นสีประจำนครรัฐวาติกันถวายพระเกียรติจากเบื้องบนชีฟมูฮัมหมัดบินซายิดอัลนายานมกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบีและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยชีฟมูฮัมหมัดบินราชิดอัลมักตุมรองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เจ้าผู้ครองนครดูไบเข้าถวายการต้อนรับวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมัชปอนติฟิเคิลของวาติกันและเพลงชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ท่ามกลางความยินดีของผู้นำทั้งสองกับการมาเยือนของบุรุษผู้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้านสันติภาพและความรักแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจว่าการเสด็จเยือนครั้งนี้จะนำไปสู่การเสวนาพระดรภาพการอยู่ร่วมกันความร่วมมือและการเคารพต่อมวลมนุษยชาติและเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงให้กับผู้คนทั่วโลกสำหรับหัวข้อของการเสด็จเยือนครั้งประวัติศาสตร์นี้นำมาจากบทภาวนาของนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีคือให้ลูกได้เป็นช่องทางแห่งสันติภาพของพระองค์อันจะนำไปสู่การเรียกร้องเร่งด่วนไปยังภูมิภาคและโลกเพื่อแสวงหาคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติก้าวข้ามอคติและอุดมการณ์ลัทธิการเมืองที่ฝักใฝ่ในความแตกแยกเช่นนกพิราบคาบกิ่งมากอกบนโลโก้ของการเสด็จเยือนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงย่างพระบาทสัมผัสผืนแผ่นดินนี้ในฐานะทูตแห่งสันติภาพพร้อมกับสารแห่งความหวังสำหรับอนาคตของมวลมนุษยชาติจากนั้นพระองค์เสด็จพร้อมกับชีคมูฮัมเหม็ดบินราชิดรองประธานาธิบดีและชีคอาเหม็ดอัลตอยยิปผู้นำสูงสุดแห่งมัสยิดในอียิปต์ในการประชุมโลกระหว่างศาสนาที่กำลังจัดขึ้นในกรุงอาบูดาบีในหัวข้อพระดรภาพของมนุษยชาติโดยมีผู้นำทางศาสนาและนักวิชาการหลายร้อยคนเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากันถึงเรื่องการเสวนาระหว่างศาสนาเสรีภาพในการนับถือศาสนาการต่อต้านความรุนแรงและการส่งเสริมสันติภาพซึ่งหัวข้อเหล่านี้ปรากฏอยู่ในคำปราศัยของพระองค์ที่ทรงมีต่อบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และคณะทูตานุทูตโดยทรงเริ่มพรรณนาพระองค์ว่าทรงเป็นดั่งศาสนิกผู้กระหายหาสันติภาพและตรัสต่อไปเกี่ยวกับการประชุมระหว่างศาสนาครั้งนี้ว่าเรามารวมกันที่นี่ก็เพราะปรารถนาในสันติภาพเพื่อส่งเสริมสันติภาพและเพื่อเป็นเครื่องมือแห่งสันติภาพ
พร้อมยืนยันว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับผู้ใฝ่สันติวันอังคารที่5กุมภาพันธ์พระองค์เสด็จถวายมิสซาเพื่อความยุติธรรมและสันติณสนามกีฬาซาอิดโดยมีสัตบุรุษเข้าร่วมกว่า 180,000 คนส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติวันนี้พระองค์ทรงนำสารแห่งการปลอบโยนและความหวังมามอบให้พวกเขาโดยทรงเชื้อเชิญให้ดำเนินชีวิตโดยสันติพระองค์ตรัสว่าพระเยซูเจ้าจะทรงดำเนินเคียงข้างเราเสมอแม้ในขณะที่เราคิดว่าเรากำลังอยู่อย่างโดดเดี่ยวแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับลูกที่อยู่ไกลบ้านแต่พระเจ้าทรงสัตย์จริงและจะไม่ทอดทิ้งประชากรของพระองค์จากนั้นทรงสะท้อนให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างบุญญราศีกับคริสตชนที่อาศัยอยู่ในตะวันออกกลางว่าบุญญราศีคือผู้ได้รับพระพรการได้รับพระพรนั้นไม่ได้หมายความว่าจะได้รับเฉพาะในชีวิตหน้าเท่านั้นแต่จะได้รับตามความเป็นจริงในชีวิตนี้ด้วยและพระเยซูเจ้าก็ทรงทวนสารแห่งพระพรของพระองค์แล้วในวันนี้ซึ่งหากลูกดำเนินชีวิตอยู่กับพระองค์รักที่จะฟังพระวาจาของพระองค์เหมือนกับบรรดาศิษย์ในสมัยนั้นและพยายามดำเนินชีวิตตามพระวาจานี้ทุกวันลูกก็จะได้รับพระพรซึ่งก็คือความชื่นชมยินดีที่นำมาซึ่งสันติแม้ในท่ามกลางความเจ็บปวดก็ตามการได้รับพระพรนั้นไม่สามารถจะวัดกันได้ด้วยมาตรฐานฝ่ายโลกบรรดาบุญญราศีได้ลบล้างค่านิยมที่ว่าผู้ชนะคนร่ำรวยและผู้มีอำนาจล้นฟ้าเท่านั้นที่จะได้รับพระพรแต่ทว่าเป็นบรรดาผู้ยากไร้สุภาพถ่อมตนยุติธรรมและผู้ถูกกดขี่ข่มเหงต่างหากที่สมควรจะได้รับพระพรมากกว่าพระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อรับใช้ไม่ใช่มารับบริการพระองค์ทรงสอนเราว่าจะไม่พบความยิ่งใหญ่ในการมีแต่จะพบในการให้มากกว่าความหมายของชีวิตก็คือการดำเนินชีวิตร่วมกับพระองค์และในความรักที่เรามีต่อผู้อื่นดังนั้นบุญญราศีจึงเป็นแนวทางชีวิตของเราพวกท่านไม่ต้องการให้เราทำอะไรที่เหนือมนุษย์แต่พวกท่านต้องการให้เราเรียนแบบอย่างของพระเยซูเจ้าในชีวิตประจำวันของเราที่สุดหลังเสร็จสิ้นพระภารกิจพระองค์เสด็จกลับวาติกันโดยมกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบีเป็นผู้ส่งเสด็จพระองค์ตรัสถึงการเสด็จเยือนครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสดีในการเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่และใช้ศาสนาเป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจและสร้างสันติภาพระหว่างสองศาสนาถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็สำคัญเพราะมันเป็นการก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งสำหรับการเสวนาระหว่างศาสนาและในความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสันติภาพในโลกขอขอบคุณมกุฎราชกุมารประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีและบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐที่ให้การต้อนรับพ่อขอบคุณพระคุณเจ้าพอลฮินเดอร์สำหรับการเตรียมงานร่วมกับชุมชนคาทอลิกขอบคุณด้วยรักไปยังบรรดาพระสงฆ์นักบวชชายหญิงและบรรดาคฤหัสถ์ที่ทำให้ชีวิตคริสตชนมีชีวิตชีวาในดินแดนแห่งนี้และอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญก็คือการที่ผู้นำสูงสุดแห่งมัสยิดในอียิปต์และพ่อได้ร่วมลงนามในเอกสารพระดรภาพของมนุษย์เรายืนยันว่ากระแสเรียกทั่วไปของชายและหญิงคือการเป็นพี่น้องกันในฐานะบุตรของพระเจ้าเราจะปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กระทำในนามศาสนาและเราจะอุทิศตนเพื่อปกป้องคุณค่าและสันติที่แท้จริงในโลกเที่ยงวันอาทิตย์ที่10กุมภาพันธ์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรนครรัฐวาติกันวันนี้ก่อนทรงนำสวดพระองค์ทรงแบ่งปันพระวรสารวันอาทิตย์นี้ของนักบุญลูกาบทที่5ข้อ1ถึง11เรื่องพระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์4คนแรกโดยทรงนำสัตบุรุษไตรตรองเรื่องราวของการจับปลาอันน่าอัศจรรย์และกระแสเรียกของนักบุญเปโตรพระองค์ตรัสว่าเรื่องราวในพระวรสารวันอาทิตย์นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับเครื่องหมายอันน่าอัศจรรย์ใจในการจับปลาได้เป็นจำนวนมากนี่คือเครื่องหมายแห่งพลังของพระวาจาของพระเยซูเจ้าและเมื่อเราตอบรับกระแสเรียกของพระเจ้าด้วยใจกว้างแล้วพระเยซูเจ้าก็จะทรงทำให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในตัวเราจากนั้นพระองค์ตรัสต่อไปว่า
พระเยซูเจ้าทรงทำให้ซีโมนประหลาดใจด้วยการเสด็จลงเรือของเขาและให้เขาถอยเรือออกจากฝั่งสักเล็กน้อยเพื่อจะได้เทศสอนประชาชนจากนั้นพระองค์ก็ทรงสร้างความประหลาดใจให้กับซีโมนอีกครั้งหนึ่งโดยทรงขอให้เขาแล่นเรือออกไปยังที่ลึกและลงอวนจับปลาแรกทีเดียวนั้นดูเหมือนซีมอนจะแสดงอาการขัดขืนแต่โดยได้รับการดลใจจากการที่พระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่ที่นั่นและจากการประจักษ์แจ้งในพระวาจาของพระองค์ซีมอนก็ทำตามที่ทรงขอนี่คือการตอบรับของความเชื่อและก็เป็นการตอบรับที่เราก็ได้รับเรียกด้วยเช่นกันเพื่อที่จะให้และนี่ก็คือทัศนคติของการเปิดกว้างที่พระเยซูเจ้าทรงขอให้บรรดาศิษย์ของพระองค์มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตราบเท่าที่พวกเขาทำหน้าที่รับผิดชอบในพระศาสนาจักรการที่ซีโมนนบนอบพระเยซูเจ้าด้วยความวางใจนี้เองไปกระตุ้นให้เกิดการจับปลาได้มากมายอย่างน่าอัศจรรย์ดังนั้นเมื่อเราตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยใจกว้างแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในตัวเรานี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงเสนอต่อพวกเราแต่ละคนพระองค์ทรงขอให้เราต้อนรับพระองค์เข้าสู่นาวาชีวิตของเราเพื่อจะเริ่มต้นใหม่กับพระองค์อีกครั้งและออกเดินทางสู่ท้องทะเลใหม่ที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจคำเชื้อเชิญของพระเยซูเจ้าได้ให้ความหมายใหม่กับการดำรงอยู่ของเราและเช่นนักบุญเปโตรหากบางครั้งเรารู้สึกประหลาดใจหรือลังเลใจต่อกระแสเรียกนี้พระเยซูเจ้าก็จะทรงกระตุ้นเราและหากเราวางใจในพระองค์แล้วพระเจ้าก็จะทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากบาปและจะทรงเปิดตัวเราขึ้นไปยังขอบฟ้าใหม่เพื่อร่วมในพระภารกิจของพระองค์แล้วสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่าอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่สุดที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำให้กับซีโมนและชาวประมงคนอื่นๆที่ผิดหวังและเหนื่อยล้านั้นไม่ใช่อวนที่เต็มไปด้วยปลาหากแต่มันคือการช่วยให้พวกเขาไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของความผิดหวังและความท้อแท้ใจเมื่อต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้พระองค์ทรงเปิดทางให้พวกเขาเพื่อจะได้กลับกลายเป็นประกาศกและเป็นประจักษ์พยานถึงพระวาจาของพระองค์และพระอาณาจักรของพระเจ้าและเนื่องในโอกาสวันภาวนาสากลเพื่อการตื่นตัวในการต่อต้านการค้ามนุษย์ดังนั้นหลังทรงนำสัตบุรุษสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวแล้วสมเด็จพระสันตะปาปาจึงทรงเรียกร้องสัตบุรุษให้รื้อฟื้นความพยายามที่จะปกป้องบรรดาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และประนามการแสวงหาผลประโยชน์และการใช้แรงงานชายหญิงและเด็กๆเยี่ยงทาสโดยทรงดึงความสนใจไปที่หายนะของการค้ามนุษย์และทรงเรียกร้องบรรดาผู้นำรัฐบาลให้กล้าที่จะเผชิญกับสาเหตุของการค้ามนุษย์สำหรับวันภาวนาสากลเพื่อการตื่นตัวในการต่อต้านการค้ามนุษย์นั้นตรงกับวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันฉลองนักบุญโยเซฟินบาคิต้าโดยสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสถึงหัวข้อสำหรับการปฏิบัติในปีนี้ที่จะให้ทุกคนร่วมมือการต่อต้านการค้ามนุษย์ว่ามันเป็นคำเชื้อเชิญให้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ไปให้ได้เราทุกคนทำได้และต้องทำงานร่วมกันเพื่อประนามการแสวงหาผลประโยชน์และการใช้แรงงานชายหญิงและเด็กๆเยี่ยงทาสในทุกกรณีPerché siano affrontate con decisione le cause di tale piaga e siano protette le vittime.จากนั้นพระองค์ทรงยืนยันว่าการภาวนาคือพลังค้ำจุนความมุ่งมั่นร่วมกันของเราเพื่อจะยุติการค้ามนุษย์แล้วพระองค์ทรงนำสัตบุรุษที่มารวมตัวกันในลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรสวดภาวนาต่อนักบุญโยเซฟินผู้ทนทุกข์ทรมานด้วยเพราะเคยตกเป็นทาสก่อนที่เธอจะกลับใจมาเป็นคริสตชนซึ่งบทภาวนานี้ได้จัดพิมพ์ขึ้นและนำมาเผยแพร่ในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าววันนี้อีกทั้งยังมีการเปิดขึ้นจอใหญ่เพื่อให้สัตบุรุษที่เข้าร่วมได้สวดภาวนาไปพร้อมๆกันนอกจากนี้หายนะของการค้ามนุษย์ยังเป็นหัวข้อของบทภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยนั่นก็คือภาวนาเพื่อให้มีการต้อนรับแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้วยใจกว้างโดยเฉพาะกับบรรดาสตรีผู้ที่ถูกบังคับให้ค้าประเวณีและตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง
Santa Giuseppina Vaquita prega per noi.